ก็ดูที่มันเริ่มนะจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนเราวิ่งไปนู้นวิ่งขึ้นชั้นสามนะครับวิ่งลงมาพูดเรื่องมาก่อนแล้วก็พูดนิดนึงแล้วก็เริ่มร้องก่อนนะอ๋อขอบคุณนะครับอันนี้คือเอาแค่ปวดขาปวดนะครับปวดหลังปวดขาจะได้ครับได้ครับกันนิ้วล็อกแหมอาการบาดเจ็บแต่ละอันน่ากลัวเหลือเกินขอบคุณได้ครับผมเดี๋ยวจะไปลองดูเดี๋ยวจะลองให้ยิ่งไปใช้ดูสักก่อนไปคอนเสิร์ตเอาไปลองถูนวดถูนวดเนี่ยคอนเสิร์ตพี่เจ๊ก็เป็นแบบนี้นะครับไม่มีสคริปต์ไม่มีเรื่องอะไรไม่ได้ท่องจำมาแล้วก็มีคนเขียนบทเขียนบทแต่ขึ้นมาก็ว่ากันสดๆแบบนี้นะครับเวลาร้องๆอะไรอยู่ร้องลึกเนื้อไม่ออกก็ส่งไปทันทีเลยแต่ก็โยนความผิดให้น้องๆบอกพี่อยู่สายจุดที่ร้องไม่ยอมร้องอีกนะครับต้องแต่งตัวน่ารักจังเลยแม่กาลเกียรติอันนี้หลังนะข้างหลังแม่กาลเกียรติที่ลงไปร้องให้ฟังข้างหน้าหน้าพี่เนี่ยถามเจ้าของสถานที่ก็ได้ยังลองดูบอกเป็นเดินออกข้างหลังกลับบ้าน
ราวันนี้พี่แจ๊บเต็มที่กับน้องๆสุดๆเลยนะครับไม่ได้ลงมาข้างล่างนี่หลายปีแล้วนะครับก็ขอให้แฟนๆทุกคนนะครับรักษาสุขภาพให้ดีนะครับปีนี้ก็ดูโตขึ้นเยอะนะครับคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนานะครับขอให้มีลูกหลานที่น่ารักมีสามีที่ดีมีภรรยาที่น่ารักมีลูกที่เป็นอภิชาติบุตรนะครับประเทศไทยจงเจริญสวัสดีครับสวัสดีครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับคิดสิ่งใดสมคำปรารถนาดังตั้งใจไว้นะครับขอบคุณแฟชั่นอะไรที่ให้โอกาสที่จะมาพบกับน้องแฟนคลับนะครับเดี๋ยวเซฟฟี่กันเซฟฟี่กันนะครับน้องๆนั่งลงนะครับแล้วก็เอามือกอดหัวเข่าไว้เซฟฟี่ใช่ไหมสัญลักษณ์ของพี่เจ้ส่วนตัวให้น้องๆทราบนะบางท่านไม่ทราบยกนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยนี่แปลว่าฉันไว้ใจเธอได้ไหมถ้าเรายกนิ้วก้อยตอบแสดงว่าคุณไว้ใจฉันได้มีอะไรปรึกษาได้ทุกเรื่องที่ญี่ปุ่นนะฮะเขาจะเข้าใจเลยเวลาน้องยกนิ้วก้อยเขาจะยกตอบว่าคุณไว้ใจฉันได้ปรึกษาได้หมดยกเว้นเรื่องเงินเย็นพร้อมไหมครับน้องบอกเลยนะนิ้วก้อยครับนิ้วก้อยครับบอกต้องตรงกลางตะโกนด้วยนะครับขออนุญาตนะคะบอกต้องตรงกลางก่อนค่ะ1 2 3 ยิ้มรับพี่เจมส์เอารับพี่เจมส์ขอบคุณมากเดี๋ยวขออีกหนึ่งรอบถัดวิดีโอรับพี่เจมส์ไหมพี่เจมส์ถามอีกหนึ่งรอบขอถามอีกหนึ่งรอบรับพี่เจมส์ขอบพระคุณนะครับแฟนๆขอเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพแล้วก็ซื้อข้าวซื้อของซื้อขนมซื้ออะไรต่างๆลูกหลานที่บ้านด้วยนะครับ